สวัสดีครับสวัสดีครับนันเอกชื่ออะไรครับชื่อต่อครับต่ออายุเท่าไหร่30ครับต่อทำอาชีพอะไรอ๋อผมเป็นพนักงานบริษัทอ่ะคุยเลยมีอะไรคือแบบตอนนี้ผมกำลังตามง้อแฟนอยู่เรื่องของเรื่องคือมีผู้หญิงอ่ะทักเข้ามาใน Facebook ผมอะครับคือใน Facebook อะแฟนผมไม่รู้ว่าเขารู้รหัสเฟซได้ยังไงแต่แฟนผมก็เก่งมากสถานะตอนนี้คือแฟนมึงเลิกกับมึงแล้วขอเลิกถูกไหมใช่คือเขาบอกเลิกผมแล้วครับบอกเลิกมากี่วันละ4อาทิตย์แล้วครับแล้วเลิกแบบตัดขาดขนเสื้อผ้าไปหมดเลยไหมหรือว่าไม่ได้อยู่กันตั้งแต่แรกคือไม่ได้อยู่ด้วยกันครับคือผมกำลังจะขอแต่งงานครับแล้วคบมานานหรือยังจะ4ปีแล้วครับคบมา4ปีกำลังจะขอแต่งงานอยู่แล้วปรากฏว่าเหตุการณ์เป็นยังไงก็คือที่ผ่านมาครับผมก็มีเรื่องผู้หญิงมาเยอะแล้วเขาก็จับได้และทีนี้ผมก็ขอโอกาสเขาเป็นครั้งสุดท้ายคือมึงเจ้าชู้ว่างั้นเถอะครับนะและทีนี้พอผมขอโอกาสเขาครั้งสุดท้ายก็มีแชทใน Facebook เนี่ยครับคือคนที่ผมเคยคุยมาหลายเดือนแล้วครับพอแฟนผมให้โอกาสมาผมก็กลับมาเขาบอกผมว่าแม้กระทั่งแค่คุยก็ไม่ได้ถ้าเขาไม่รู้จักนะครับเขาคือไม่ให้ผมคุยกับใครเลยและทีเนี้ยพอดีแฟนผมอ่ะเข้าไปแชท Facebook ผมได้ไงไม่รู้แล้วเขาไปเจอแชทผู้หญิงคนหนึ่งเขียนผมคุยกันในแชททำนองเหมือนว่าอยากกลับมาคบนะอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เขาให้โอกาสผมมาแล้วอ่ะคือผมก็สัญญาเขาแล้วว่าผมจะไม่ทำอันนี้มันเป็นลูกคาบเกี่ยวลูกคาบดอกใช่ไหมใช่ครับก็คือเหมือนจะว่าผู้หญิงคนเนี้ยเข้ามาคุยตอนช่วงที่แฟนบอกเลิกผมก่อนหน้านี้ที่เขาจะให้โอกาสมึงก็อธิบายแฟนไปดิว่าไอ้นี่ตัวเก่าไม่ใช่ตัวใหม่อันนี้ผมอธิบายไปแล้วแล้วมันมีช่วงที่แฟนผมมาเขาขายแบบพวกแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้ลบผู้หญิงคนนี้ออกจากเฟซบุ๊กเขาก็ทักเข้ามาหาผมว่าพี่ลองถามแฟนพี่ดีว่ามีเจลขนาดเท่าไหร่ผมก็เลยคุยพอไปคุยเสร็จปุ๊บทีนี้ผมก็ถามแฟนผมเรื่องเจลอะไรเงี้ยปกติแล้วผมก็มาตอบเขาเขาบอกว่าโอเคนั้นไม่เป็นไรไม่ซื้อแล้วผมก็ไม่ได้คุยไม่ได้สานต่อแต่ทีนี้ผมไปเห็นเขาลงรูปคู่กับผู้ชายผมก็ยินดีด้วยนะเอาล่ะต่อมึงฟังกูเลยแล้วกันมึงเลือกพูดแต่ในมุมตัวเองไอความเจ้าชู้ชิบหายวัยวอดที่แฟนมึงทนมึงมา 4-5 ปีเป็นมุมที่มึงไม่พูดอยู่แล้วซึ่งกูบอกเลยว่าเพียบถูกไหมครับไอความระยำตำบอลตลอด4ปีที่ผ่านมาที่แฟนมึงเขาหยอดกระปุกวันละบาท2บาทมึงไม่พูดอยู่แล้วแต่วันเนี้ยมึงเลือกพูดเฉพาะเหตุการณ์ที่มึงไม่บริสุทธิ์ใจจริงๆแต่แฟนมึงเสือกเอามาคิดถูกไหมมึงกำลังจะบอกว่าแฟนมึงงี่เง่าไปเองถูกไหมเพราะว่าอีนี่ไม่มีอะไรถูกไหมแต่มันประเด็นตรงที่ว่าแฟนผมพอเขาไปเจอแชทใช่ไหมครับใช่ไงเขาแยกไม่ได้หรอกเขาแยกไม่ได้แฟนมึงเขาไม่รู้หรอกเพราะว่าที่ผ่านมาไอ้เหี้ยมึงโคตรเหี้ยเลยเขาก็มีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมึงทำอีกแล้วมึงจะแจงยังไงตัวนี้กูเด้าจริงตัวนี้กูล่อจริงตัวนี้ไม่มีอะไรตัวนี้ไอ้เหี้ยเขาถึงบอกไงว่าคุยก็ไม่ได้เพราะเขาสกรีนไม่ได้เลยว่าคนไหนมึงเด้าคนไหนมึงแค่คุยงานคนไหนแค่เป็นเพื่อนคนไหนเป็นญาติไอ้เหี้ยเขาไม่รู้เลยไงเพราะฉะนั้นมึงอย่าเสียเวลามาเล่าแต่ด้านดีของตัวเองที่ผมพูดคือแฟนผมเขาก็ไปทักเอาเฟซผมเนี่ยทักผู้หญิงคนนั้นไปพอทักผู้หญิงคนนั้นไปเสร็จปุ๊บเขาก็เหมือนแบบว่าเธอก็มีแฟนเธออยู่แล้วแล้วเธอยังไม่ต้องมาคุยกับแฟนคนอื่นอะไรประมาณนี้ผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนก็ไม่ยอมเขาก็เลยทักไปหาแฟนผมแล้วก็บอกว่าผมไม่มีอะไรกับเขาทั้งที่ผมคุยกันเคยเจอครั้งเดียวที่หน้าโรงงานและผมก็ไม่เคยไปไหนเลยแล้วยังไงก็ผู้หญิงกวนเตนกันไงก็แฟนมึงอะไปลาวีเขาไงเขาก็ปั่นประสาทแฟนมึงไงมึงก็คุมไม่อยู่ถูกป่ะครับนะแล้วพอมาพูดอย่างนี้ปุ๊บแฟนผมก็เลยแบบว่าบันไลใช่ครับบันไลและเขาก็นึกถึงเรื่องเก่าๆกูบอกเลยว่ามึงอะอ่อนแป้งมากไม่สมควรเป็นคนเจ้าชู้เลยโกหกไม่ค่อยเก่งครับนะแล้วมึงเป็นคนเจ้าชู้ทำไมคนเจ้าชู้ไอ้สัตว์ต้องโกหกเก่งเฮียถ้ามึงโกไม่เก่งอย่าเป็นคนเจ้าชู้แล้วคือผมกับแฟนผมทำงานที่เดียวกันครับเขายื่นคำขาดมาผมอ่ะให้ผมเปลี่ยนตัวเองโดยที่ไม่ให้ผมไปวุ่นวายกับครอบครัวเขาที่บ้านที่ทำงานก็ไม่ให้มาเจอเขาอยากจะตัดขาดกับมึงว่างั้นเถอะเขาบอกว่าเจอกันแล้วแต่วันละเบอร์เขาก็บล็อกเฟซเขาก็บล็อกทุกอย่างคือเขาบล็อกหมดพอมาตอนนี้คือแบบเขาก็ไม่บอกไลน์ผมเขาก็บอกว่ามึงเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนแล้วกูจะคบหรือไม่คบมันเป็นเรื่องของอนาคตต้องการจะพิสูจน์ให้เขาเห็นคืออยากให้เขากลับมาเหมือนเดิมครับมึงจะพิสูจน์ตัวเองยังไงอะไรที่เขาไม่ชอบผมก็จะให้เขาลบให้หมดเลยแม้กระทั่งผู้หญิงที่อยู่ใน Facebook หรือใน LINE ครับแล้วประเด็นคืออะไรแล้วตอนนี้ผมก็ทำตามเขาอยู่ครับนะที่มึงโทรมาเนี่ยมึงอยากถามหรืออยากคุยอะไรกับพี่คือผมอยากรู้ว่าแฟนผมจะมีโอกาสกลับมา
พบกับผมไหมครับมึงก็ต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนดิมึงทำเหี้ยมาตลอด4ปีเลยอ่ะแล้วตอนเนี้ยมึงเข้าโหมดสำนึกตัวเนี่ยนานขนาดไหนก็ตอนนี้ก็วันอาทิตย์เดียวครับอาทิตย์เดียวเองมึงเหี้ยมาตลอด4ปีแล้วเผลอๆมึงอาจจะต้องเข้าโหมดเหี้ยนี้อีก4ปีมั้งสุดท้ายเนี่ยถ้ามึงพิสูจน์ตัวเองเข้าโหมดสำนึกตัวเองไปสักปีนึงแล้วพบว่าเขาไม่กลับมาเป็นแฟนกับมึงมึงก็ยังได้เป็นคนที่ดีขึ้นในต่อมึงเพิ่งจะเข้าโหมดสำนึกตัวได้อาทิตย์เดียวอ่ะเฮียมึงต่อรองแล้วเหรอมึงไม่สิทธิ์ถ้ามึงยังรักอยากจะได้เขากลับมามึงต้องว่าตามเขาเลยแล้วสิ่งที่เขาขอร้องเป็นสิ่งที่ดีด้วยคือมึงช่วยกรุณาเป็นคนที่ดีกว่านี้หน่อยมึงเพิ่งทำได้อาทิตย์เดียวไอ้คุณอยากรู้ครับนะว่าเขาบอกว่าถ้าผมพิสูจน์อย่างนี้ให้เขาเห็นนะครับโดยที่แบบหน้าก็ไม่ได้เจอผมแค่อยากรู้ว่าแล้วผมพิสูจน์ไปเนี่ยเขาจะมาเห็นผมได้ยังไงมึงอยากเป็นคนดีเฉพาะต่อหน้าเขาเหรอคือผมก็อยากทำให้เขาเห็นนะครับเฮ้ยต่อเดี๋ยวนะต่อนี่เป็นความคิดที่โง่มากถามว่าตอนเนี้ยมึงกำลังสงสัยว่ากูทำตัวดีเขาไม่เห็นมีเวลามาเจอกูเขาจะรู้ได้ยังไงว่ามึงทำตัวดีอย่างนี้เหรอใช่ครับคำถามส้นตีนอะไรของมึงเนี่ยมึงเป็นคนดีใครต้องเห็นวะเพราะอะไรรู้ไหมถ้ามึงไม่ทำเรื่องเหี้ยมึงจะเป็นคนที่ดีไงแต่ถ้าเกิดมึงทำเรื่องเหี้ยเนี่ยเขาไม่ต้องมาดูหรอกถ้ามึงไปคุยกับผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยมันก็จะสามารถไปรู้กันเองจนได้อะเพราะโซเชียลมันแคบมึงลองพิสูจน์ดูดิมึงลองคุยกับผู้หญิงสักคนก็ได้เดี๋ยวเขาจะรู้เองเพราะฉะนั้นกรุณาเป็นคนดีด้วยตัวเองไม่ต้องมีใครมาเฝ้าดูแล้วถ้าสุดท้ายเขาไม่เอามึงก็เป็นคนที่ดีขึ้นครับนะมึงไปเลยสัตว์แม่งโชคดีที่มึงโทรติดอ่ะกูก็ต้องลงคำนี้เป็นคนดีดีกว่านี้นะยังไงมึงก็เป็นน้องกูไอ้ต่อครับนะโอ้โหไอ้เหี้ยนี่มันวันเหี้ยอะไรวะเนี่ย